และนี่คือเกม Undertale ตั้งแต่เกมนี้ถูกปล่อยในปี2015นั้นก็กลายเป็นเกมอินดี้ประจำปี2015ไปเลยน่าจะเป็นเพราะระบบการต่อสู้ที่แปลกใหม่เนื้อเรื่องที่เข้มข้นโครงกระดูกเหรอเฮ้ยแซนเป็นเวลานับ9ปีที่ผู้คนทั้งโลกนั้นยังชอบและหลงใหลในเกมนี้อยู่จนถึงปัจจุบันทุกคนทั่วทุกมุมโลกไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ Banger เพราะเหตุนี้จึงมีบางคนนั้นอยากจะสร้างเกมนี้เป็นจักรวาลของตัวเองขึ้นมาที่ผมพูดมานี้นั้นมันเรียกว่าแฟนเกมถึงแม้ว่า Undertale นั้นจะมีภาคต่ออย่าง Delta Rune แต่แฟนเกมนั้นก็สร้างมาเรื่อยๆ UnderfaleUnder Swap Under Tail Red Under Tail Yellow Herbal Tail Under Tail 52มากเกินไปแล้วเล่นจบบ้างไหมเนี่ยทักแต่ว่ามันมีอยู่เกมหนึ่งครับเกมที่ผู้สร้างเกมนั้นไม่เคยบอกเลยว่านี่คือภาคต่อของ Under Tail เป็นเกมที่เหมือนผู้สร้างเกมทำแบบชุยๆเหมือนเขาเล่นเกมไปแล้วก็เบ่งขี้ไปจนออกไอเดียเป็นเกมกากๆแบบนี้ได้และนั่นคือ Under Tail 2เมื่อคุณเปิดเกม Undertale ขึ้นมาคุณรู้สิ่งแรกเลยว่าฉากเปิดตัวนี้มันก๊อปปี้ทั้งดุ้นมาจาก Mega Man ภาค2อย่าลืมนะครับความแตกต่างคือนี่คือ Undertale 2ไม่ใช่ Mega Man 2แล้วอะไรคือมีร้าน Burger King อยู่บนสูงสุดของตึกนี้และมีตัวละครเรามายืนแอคทำไมตรงนี้วะเนี่ย ก่อนที่เกมจะเริ่มนั้นตัวเกมจะมีการซักถามเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเราชอบสีอะไรเราชอบผลไม้อะไรบลาบลาบลาแต่ด้วยคำตอบที่มีจำกัดผมไม่สามารถเลือกสีแดงได้ผมชอบกินกล้วยแต่มันมีให้ผมเลือกแค่แอปเปิลแล้วก็บลาบลาบลาอะไรของมันแล้วคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้าสุดที่เขาถามคุณทั้งหมดเนี่ยไม่มีเกี่ยวข้องอะไรกับเกมนะครับมันถามไปงั้นแหละโอ้แย่แล้วมึงโดนลีกบ้านแน่กูไม่รอดเหมือนกันคุณชิบหายแล้วแล้วคุณอยากรู้เรื่องราวไหมครับง่ายๆเลยครับคุณออกมาจากหลุมได้จากภาคหนึ่งและคุณก็ไปตกหลุมต่อไปอันใหม่ที่ญี่ปุ่นแต่โชคดีครับที่คุณนั้นได้เอาเสื้อผ้าเดอะซิมสันขนาดไซส์ 6XL มารองตูดเอาไว้ทำให้คุณนั้นตกมาแล้วไม่เจ็บถ้าคุณเดินไปเรื่อยๆคุณจะพบกับฟลาวี่แต่รอบนี้มันมีขาแล้วเว้ยฟลาวี่นั้นอยากจะให้เราฝึกเตรียมตัวพร้อมกับการต่อสู้อีกมากมายในเกมนี้มันบอกว่าให้เราฝึกมึงดูเราทำสิเราต่อยแม่งจนยุบเลยอ้าวเฮ้ยมึงไม่มีให้สแปร์เหรอมึงมีแต่ฆ่าแล้วน่ะเอ้ยภาค2เนี่ยมันเถื่อนจังวะหลังจากเรากำจัดฟลาวี่เสร็จเรานั้นจะเดินมาต่อแล้วเจอกับทูทอเรียลใช่ครับอันนี้ชื่อหลอนเลยทูทอเรียลนั้นค่อนข้างเกลียดเรามากๆเอาจริงๆครับมันเกลียดทุกคนในเกมนี่แหละถึงแบบนั้นทูทอเรียลนั้นเขาชอบสะสมตัวละครโฮเมอร์จากเดอะซิมสันมากๆแต่ว่าคุณเดินไปไหนคุณก็เจอแต่โฮเมอร์ซิมสันวางอยู่แล้วอย่าไปแตะตัวเขานะครับเขาหวงนะครับเนี่ยกราฟิกในเกมนั้นใช้การวาดรูปแบบสไตล์อนุบาลวาดและเสียงเพลงในเกมนี้ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆในบางครั้งใช่ครับมันคือเสียงเพลงที่เอามาจาก Undertale ทุกอย่างแต่แค่บางครั้งปรับให้มันเป็นฉบับที่เพี้ยนกว่าเดิมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้บางเพลงนั้นค่อนข้างเพราะมากแต่บางเพลงนั้นก็ไม่ค่อยน่าเพราะเลยและในเกมนี้คุณเบาเสียงเกมไม่ได้ครับและในเมื่อที่ผมเจอเพลงที่โคตรดังผมแทบจะเอามือมาปิดหูไม่ทันแล้วยิ่งผมที่ชอบใช้ลำโพงด้วยมันยิ่งดังชิบหายเข้าไปใหญ่สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์คุณไม่สามารถขยับด้วยปุ่ม WASD ได้คุณต้องขยับด้วยปุ่มลูกศรเท่านั้นเพื่ออินเทอร์แอคกับสิ่งของต่างๆคุณต้องกด Space Bar หรือ Enter หรือ X ถ้าคุณอยากจะกดกลับคุณต้องกด Z ปุ่มทุกอย่างในเกมนั้นผมไม่คุ้นเคยเลยมันจึงทำให้ผมเสียเวลามากในการจดจำปุ่มทุกปุ่มในเกมได้ถ้าสำหรับเด็กที่ชอบกดอะไรมั่วๆนะครับลองกด F12 ดูครับมันจะพามึงเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มจนจบเลยครับเหี้ยเอาล่ะเรากลับมาที่เนื้อเรื่องต่อดีกว่าเรานั้นเนี่ยจะได้เพื่อนมาอีกคนนึงครับซึ่งผมเรียกเขาว่าบ๊อบบี้มันก็คือหุ่นไล่กาที่มันสู้นี่แหละครับแต่หุ่นตัวนี้มันอยากจะไปกับเราด้วยคุณดูมันเดินตามหลังเรามาสิว้าวโอ้โอเคได้เวลาสู้ละ แล้วก็ระบบการต่อสู้อันนี้ผมชอบจริงๆครับมันมีแอนิเมชันเล็กๆระหว่างการต่อสู้เลยครับ
แล้วคุณดูนี่สิคุณดูมันตบสิมันโคตรโซคิวเลยครับเฮ้ยสต็อปเอฟคือว่าผมในเกมนี้จะมีการต่อสู้อีกแบบหนึ่งคือการต่อสู้แบบบัดดี้มันเป็นท่าที่คุณสามารถเอาตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปบัดดี้ร่วมกับอีกตัวละครหนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นผมเอาหุ่นไปบัดดี้กับตัวเราและเทิร์นต่อไปนั้นตัวละครเราจะมีท่าพิเศษอย่างเช่นท่าดับเบิลโรลแล้วมันทำดาเมจได้เยอะมากมากโอ้ยเชตเกือบตายแต่เวลาใช้มันคุณต้องดูมานาตะเวงด้วยนะครับเผื่อหมดแล้วใช้ไม่ได้เปลืองนะครับผมในณเวลานี้คุณต้องไปตามหาทูทอเรียลซึ่งเกมไม่ได้บอกว่าทำไมต้องไปตามหาเขาระหว่างที่คุณประจนภัยในสถานที่แห่งนี้คุณก็ต้องฆ่าศัตรูและเก็บเลเวลตามทางไปด้วยและก็อย่าลืมระหว่างทางก็จะมีพัซเซิลที่คุณต้องแก้ไขอีกด้วยอย่างเช่นด่านนี้ที่คุณต้องตามหากุญแจทองซึ่งไม่ต้องห่วงครับในด่านนี้มันก็มีปีศาจแห่งกุญแจอยู่ตรงนี้ปีศาจที่จะให้กุญแจคุณทุกอันบนโลกที่มันมีให้คุณแค่ต้องนั่งฟังมันเล่นมุกตลกที่มันตลกไปเรื่อยๆและสุดท้ายมันก็จะให้กุญแจคุณมาเอาล่ะกลับไปหามันดีกว่าตอนนี้มึงเปลี่ยนเป็นเหล็กแล้วเหรอแล้วกุญแจทองใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ด้วยโอ้โหดีว่ะมันโคตรตลกเลยว่ะโอเคกูกลับไปอีกสวัสดีครับคุณตัวเฮียก็ตามอ่ะผมขอกุญแจหน่อยครับว่าตบแฟกแอสแดดอันนี้มึงกลัวฉันตีนกูละกูกลับมาแล้วมึงเปลี่ยนเป็นทองแดงอีกละเฮ้ยมันตลกขนาดไหนวะมันตลกมากแล้วอันเนี้ยมึงต้องมีกุญแจทองแดงพี่ครับกุญแจอีกรอบนึง pleaseplease กูว่าเกมนี้คงไม่เล่นมุกซ้ำอีกหลายรอบเลยเพราะว่าถ้ามันเล่นกูคงจะตลกมากแล้วเอาล่ะตอนนี้คือที่อะไรเขียวคืออะไรอ๋อมันคือมองคีลิงนั่นแหละมองกี้อ๋อคุณแจมาแต่มาเป็นตัวเลยในที่สุดก็ได้ไขสักทีเฮ้ยยับเงียบเงียบโอ้ยเขี้ยร้อนปัญหาของลิงตัวนี้คือมันทำอะไรไม่ได้เลยพอเราสั่งให้มันต่อสู้มันหกคล้มและที่หายากสุดบางครั้งมันระเบิดสรุปประโยคมันคือเป็นกุญแจไขได้แค่นั้นเอาล่ะในตอนนี้เราพบทูทอเรียลแล้วทูทอเรียลได้บ่นที่ว่าเรานั้นไปจับคอลเลกชันโฮเมอร์จากเดอะซิมสันมากเกินไปซึ่งทำให้ทูทอเรียลนั้นอีกรอบหนึ่งครับชิ่งหนีไปอยู่ที่บ้านของมันซึ่งตอนนี้ภารกิจในเกมนี้ก็คงจะเป็นการกำจัดไอ้แพะเถื่อนนั่นสาเหตุง่ายๆครับเพราะมันบูลลี่เราไงแล้วในขณะที่คุณกำลังเดินอยู่นั้นตัวเกมจะตัดฉากมาที่ฉากนี้Hell yeah นี่คือโครงกระดูกผู้โด่งดัง Sans มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกูงงไปหมดละเอาเป็นว่าตอนนี้แซนอยากจะกินไข่คนมากๆแต่มันหมดเพราะฉะนั้นต้องออกไปซื้อไข่มาตุนเอาไว้จากนั้นเราจะรู้ว่าแซนนั้นแอบสั่งน้ำยาบางอย่างที่ดื่มแล้วกลายเป็นแมวอนิเมะแบบน่ารัก What แล้วถ้าคุณมองดีๆเฮ้ยนั่นน้องชายมันตายแต่เมื่อไหร่วะน่ะจากนั้นเราก็พาแซนไปเดินเล่นข้างนอกสักหน่อยเดินผ่านร้านพิซซ่าเดินผ่านร้าน Microsoft จนมาถึงห้าง Walmart พอแซนนั้นเข้ามาใน Walmart นั้นมันรู้สึกไม่น่าใช่ห้างแน่ๆและหลังจากนี้ความจริงจะถูกเปิดเผยแซนนั้นมันอยู่ในรูตูดเรามาเป็นเวลานานแล้วน่าสนใจนะครับเอาอะไรใส่ไว้ในรูตูดเราแล้วรูตูดผมมีอะไรไม่มีอะไรเลยจิตาหลังจากที่แซนนั้นออกมาจากรูตูดเราแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเราก็เริ่มการประจนภัยตามหาแพะควายนั่นต่อเลยโอ้นี่ไงเจอละ Let's go boy ผมคิดว่ามันวิ่งหนีไปแล้วอ่ะในรอบนี้ทูทอเรียลคุยแบบเศร้าๆจริงๆแล้วทูทอเรียลไม่มีเพื่อนครับ
ขาอยากจะหาเพื่อนมากๆตอนที่เขาเจอเรานั้นเขามีความสุขมากๆครับเขาไม่ได้เกลียดเราสักนิดหน่อยเลยจากนั้นจูโทเวียก็จะถามเราว่าเราสนใจดูเดอะซิมสันกับจูโทเวียไหมเราก็ตกลงมาในที่มีแต่สมุดและหนังสือและเพื่อนๆของเรานั้นชิ่งหนีหายไปหมดเลยและเราต้องไปตามไล่ล่ามันเหมือนเดิมปัญหาในด่านนี้คือเรานั้นไม่สามารถไปได้เพราะมันมีหมาตัวใหญ่กั้นประตูทางออกเอาไว้สิ่งที่คุณต้องทำคือฆ่าหมานี่แต่ก่อนอื่นตามหากุญแจก่อนหลังจากที่คุณหากุญแจเจอแล้วคุณต้องมาฟัดกับหมาตัวนี้ต่อเป็นด่านที่2ซึ่งบอกก่อนเลยว่าหมาตัวนี้มันอึดมากๆแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับคุณไม่ต้องกังวลเลยคุณแค่ทำการเก็บเลเวลในเกมต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาต่อสู้ผมใช้เวลา20นาทีเก็บเลเวลระดับนี้จนพร้อมสู้แล้วขับปึ้งไปดีหลังจากเราขยี้หมาตัวนี้จนเสร็จแล้วเราก็จะพบเจอกับเพื่อนเราบ๊อบบี้ครับแต่ดูเหมือนว่าบ๊อบบี้ในครั้งนี้นั้นจะถูกบังคับให้ทำอะไรบางอย่างเดินจงกรมอะไรก็ไม่รู้แล้วไอ้บ้าที่มันบังคับน้องเหล่านั้นคือลันเซอร์ไอ้เหี้ยโจ๊กเกอร์จากยุคดูตูรูนมันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วขอเราดวล1-1กับมันจับไปครับเพียงแค่พริบตาไอ้โง่นี่ก็คืองอแงแล้ววิ่งหนีหาจุกตูดไปทำให้เรานั้นได้บ๊อบบี้กลับมาเหมือนเดิมในตี้อย่างแรกเลยมึงเดินมาได้ไงเนี่ยมึงไม่มีขาเนี่ยต่อไปก็ต้องไปตามหาลิงบ้านั่นซึ่งเราก็ต้องเดินจากตรงนี้ไปถึงดินแดนใหม่ฮอตเด่นซึ่งในระหว่างที่เราเดินนั้นเราก็จะพบเจอกับศัตรูตัวมันไอ้เย้ยสงสัยไอ้กางนี่มันยังไม่ยอมผมต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปไอ้บักหานี่มันจะวิ่งมาหาคุณในทุกจุดที่มันมาได้ตรงนี้มีมินิเกมมั้ยครับผมจำได้โอ้อะไรของมึงอีกเนี่ยอะไรอ่ะกังฟูแพนด้าเหรอ Can you just go away I wanna do it ผมใช้เวลาทั้งเวลาเดินทั่วเกมเพื่อเก็บตกอะไรอีกหลายอย่างจนสุดท้ายผมก็เจอภารกิจต่อไปจู่ๆนั้นก็มีคนเดินได้เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าลิงที่เราตามหาอยู่นั้นกำลังเกิดเหตุไม่ดีในทิศใต้ของเกมเพราะฉะนั้นเราต้องออกไปตามหาลิงตัวนั้นและที่แห่งนั้นมันก็คือป่าเน่าๆแห่งหนึ่งในที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยกบแล้วก็ตัวอะไรปีศาจใต้น้ำครับช่างแม่งเถอะหลังจากที่เราผ่านศพไอ้โง่แล้วเราก็ต้องเดินไปในห้องพนันซึ่งน้องๆก็ปิดตาแล้วโอ้ my god มันเป็นห้องพนันน่ะเด็กไม่ควรดูนะครับอันนี้แต่ก็เปิดตาหนึ่งครับนั่นลิงเห็นไหมลิงไหมพี่ป๋องมังกี้ปัญหาทั้งหมดในตอนนี้คือเราจะเข้าไปเอาแบบนั้นก็ไม่ได้ครับเราต้องผ่านราชาแห่งพนันผมรู้ได้ไงครับง่ายๆครับดูหัวมัน777นั่นหวยตอนเล่นอันนั้นเครื่องslot machine นะฮะ I say goodbye ผมเล่น slot machine ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมไม่เข้าใจวิธีการเล่นโป๊กเกอร์หรืออะไรนะฮะยกเว้นไอ้หัวก้อยโอ้โหอันนี้ผมโคตรเชี่ยวชาญเลยแต่มันบังคับให้ผมต้องเล่นเพราะฉะนั้นก็ผมก็กดมั่วๆไปครับแต่ยังไงก็ต่อมาก็ตายอยู่ดีครับผมเอาลิงกูมาละเยี่ยมมาถึงเวลาละเอาต้นไปเตะตูไอ้แพะบ้านั่นกันทีนี้ผมสามารถใช้ลิงการเปิดกุญแจห้องใหม่ได้แล้วโอ้ไงจ้ามึงเจอมึงแล้วโอเคครับงั้นเราทิ้งให้เขาอึ้งไว้ตรงนี้เลยครับกลับมาที่เกมครับหลังจากคุณโดนหุ่นโฮเมอร์ทุบหัวคุณแล้วคุณก็ฟื้นขึ้นมาในคุกแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยความโหดมากมายและทุกคนที่คุณนำมานั้นก็ติดอยู่ที่นี่เช่นกันแต่ว่ามีคนหนึ่งครับแซนมันเสี่ยออกมาจากคุกได้ไงก็ไม่รู้เพราะเขานั้นดื่มน้ำยาที่ทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นแมวอนิเมะอันในรอบนี้เราต้องรับบทเป็นแซนอีกรอบหนึ่งหน้าที่ของเรานั้นคือต้องช่วยเพื่อนแล้วก็ตัวเราออกมาจากคุกให้ได้เพื่อทำให้เรานั้นได้มีภารกิจไปเตะตูดไอ้แพะควรนั่นต่อและระหว่างทางนั้นเราก็ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นหนูตัวน้อยที่ชื่อว่านาสลินอีกอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกควบคุมโดยเผด็จการที่มีชื่อว่าเชอร์โนตัวละครชื่อดังที่มาจากเกมเต้าหู้เอาล่ะครับตอนนี้ผมรู้สึกได้ยินความร้อนและเสียงแห่งความระอุมาจากคอมมูนิตี้เต้าหู้แต่ก่อนที่พวกคุณจะมาด่าผมในช่องคอมเมนต์คุณควรรู้อะไรบางอย่างก่อนนะครับว่าเวลาที่คลิปนี้ลงนั้น2วันก่อนนั้นผมไม่นอนตายแอ่งแมงไปก่อนคุณแล้วครับตายในด่านพวกนี้คุณต้องเดินแล้วก็หลีกเลี่ยงหุ่นยนต์พวกนี้จากการต่อสู้กับพวกมันเพราะพวกมันฆ่ายากและมันเสียเวลามากๆแต่บางจุดนั้นมันก็ยากเกินไปนิดนึงอย่างเช่นดูจุดนี้ครับว้า
คุณต้องเดินผ่านหุ่นยนต์ด้วยช่องแคบแค่นี้แล้วหุ่นพวกนี้มันเดินไวมากๆเราแค่ต้องเดินและกะเวลาแบบเป๊ะๆทุกอย่างต้องเป๊ะถ้ามันไม่เป๊ะมึงก็ไปฟัดกับมันครับหลังจากเราผ่านอุปสรรคทั้งหมดนี้มาแล้วเราก็จะเข้ามาสู่ห้องแห่งพัซเซิลของผู้จัดการเชอร์โนเขานั้นจัดการวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วมันอาจต้องใช้ถึงครึ่งชั่วโมงเพราะว่าด่านนี้นั้นเป็นพัซเซิลที่ว้าวมันยากมากครับขนาดผมยังอ่านไม่ตรงสคริปต์เลยมันยากมากอย่างเช่นด่านนี้ที่คุณต้องเดาระหว่างเลข1ถึง100ตายแล้วคำนวณผิดผมคิดว่ามันจะครึ่งชั่วโมงนี่5นาทีเองเกมเพิ่งจบป่ะเนี่ยโอ้เยียมันง่ายเหลือเกินหลังจากทุกอย่างเสร็จบนนั้นคุณจะได้กุญแจที่จะไปเปิดห้องครัวได้ภายในห้องครัวนั้นคุณก็จะพบเจอกับหมาอ้วนตัวเดิมตัวที่เราเพิ่งฟัดไปเมื่อกี้นี้และก็มินิเกมเล็กๆน้อยๆปรากฏว่ามันไม่ใช่มินิเกมครับมันคือสิ่งที่เขาคิดในสมองแต่ในความเป็นจริงนั้นมันไล่ฆ่าหุ่นยนต์ทุกคนในเรือนจำหมดเลยนั่นทำให้ตัวเราแหกคุกออกมาได้กับเพื่อนอีกหลายคนจากนั้นผู้นำเชอร์โนก็เข้ามาผู้นำเชอร์โนนั้นโมโหมากที่เราทำเรือนจำเข้าพังซึ่งเขานั้นขอท้าเราสู้กัน 1v1 ด้วยการเล่นเกมด้วยปุ่มครับปุ่มคณิตศาสตร์โอ้ actually โอ้อะไรวะคุณต้องเลือกเวลาให้ถูกต้องและกดให้ทันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้คือระบบเกมโคตรกากเลยบัมตายไปซะกูชนะWhat the fuck is that? What? Oh, I don't. หลังจากที่เชอร์โนระเบิดและเรือนจำพังนั้นเราก็ต้องไปประจนภัยตามล่าฆ่าไอ้แพทนั่นต่อมึงไปแบบเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคุณจำได้ไหมว่ากี้มีระเบิดอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะผมจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเรานั้นก็ขับรถมาจนถึงที่แห่งใหม่ที่แห่งนี้ก็คือชายหาดสวยๆแห่งหนึ่งจุดนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็มีประตูใหม่แล้วก็มีห้องใหม่มินิเกมใหม่ๆแล้วก็ไอ้ควยนี่ตามมาเหมือนเดิมคือคุณเข้าใจแล้วนะว่ามันมายังไงแต่ว่าในระหว่างทางนั้นก็จะมีฉากคัตซีนพิเศษให้เราดูในฉากนี้คุณจะพบเจอกับตัวละครที่กำลังเขียนบางอย่างอยู่บนโต๊ะซึ่งนั่นก็คงจะเป็นผู้กำกับเรื่องราวในเกมนี้และเขาคือมาริซาตัวละครชื่อดังจากเกมเดิมเต้าหู้เธอนั้นใช้เวลาทั้งชีวิตในการเขียนเกมนี้ออกมาสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่น่าตกใจคือหล่อนไม่มีแขนสักข้างหนึ่งโอ้ไม่ต้องห่วงครับเธอมีคนช่วยอยู่แล้วสรุปเรื่องมีแค่นี้เหรอคำตอบคงจะใช่หลังจากนั้นเราก็เดินแล้วก็เดินจนเรานั้นก็เดินมาถึงจุดเดิมที่เราโดนทุบหัวมาเดินไปด้านบนของเกมคุณก็จะพบเจอกับทิวทอร์เรียลที่นั่งรอเราอยู่และเนื้อเรื่องต่อมันก็ฟาดเข้ามาในหัวและรอบนี้ข้อมูลมันน่าสนใจมากขึ้นมาริซ่านั้นวิ่งเข้ามาหาเพื่อนๆซึ่งมีเคียวโกและนาสลินเธอนั้นอยากจะแนะนำเกมใหม่ที่ชื่อว่า Undertale ซึ่งดูเหมือนว่าทุกคนในนี้นั้นจะไม่สนใจกับมันเลยมาริซ่าไม่ได้สนใจนาสลินสักเท่าไหร่แต่เขานั้นสนใจเคียวโกมาริซ่าอยากจะให้เคียวโกมาลองเล่นเกมนี้ดูซึ่งเธอบอกว่าจะให้เคียวโกนั้นเป็นทูทอร์เรียลราชาแห่งปีศาจนั่นแปลว่าทั้งเกมที่เราเล่นมานั้นไอ้เหี้ยนี่มันไม่ใช่แพะไม่ใช่คนที่ติดอยู่บนร่างมันเป็นไปได้ไงวะน่ะหลังจากนั้นเราก็เข้ามาในบ้านของทูทอร์เรียลเควสตอนนี้คือคุณต้องตามหาคุณจะให้ครบ3อันซึ่งพวกมันนั้นจะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนอนหรืออีกห้องนอนหนึ่งแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีมินิบอสเหมือนเดิมเมื่อเราใส่กุญแจครบ3อันเสร็จเกมจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปในเตาผิงไฟนั้นเราจะมาโผล่ในที่แห่งนี้และที่แห่งนี้นั้นมีทูทอร์เรียลนั่งรอเราอยู่โอ้ใช่แล้วครับพี่น้องและนี่คือการต่อสู้กับทูทอร์เรียลหลังจากการผจญภัยมันนับเกือบ2ชั่วโมงของผมมันถึงเวลาแล้วใช่เลยครับต่อยมันเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าทูทอร์เรียลจะกลายเป็นร่างแท้ที่มีโซ่และเหล็กมาล้อมรอบตัวเขาอยู่แล้วก็หน้ากากเหล็กที่คุณต้องทำลายมันทีละส่วนซ้ายและขวาคุณรู้ไหมครับผมใช้เวลาตรงนี้เกือบประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะชนะได้เราก็สู้กับมันไปจนกว่ามันจะตายหลังจากนั้นทูทอร์เรียลก็จะกลายกลับมาเป็นร่างเดิมก็คือเคียวโกในตอนนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยเขาหรือว่าจะฆ่าเขาเล่นมาทั้งหมดมีแต่ฆ่ากับฆ่าไม่เคยมีปุ่มไว้ชีวิตเลยและนี่อะไรมันมีปุ่มให้เรากดไว้ชีวิตไอ้หานี่ได้นั่นมันจะฆ่าเราให้ตาย You know what คุณรู้ไหมว่ามันจะเกิดอะไรHa!
อันนี้จบแล้วเหรอออันนี้คือจบใช่ไหมโอ้ไม่มันมีต่ออีกนิดนึงคุณรู้อะไรไหมทั้งเกมเนี่ยเราไล่ล่าใจคนนี้ให้เราฆ่าใจเขาตายได้ปรากฏคืออะไรปรากฏคือเราชนะไงซึ่งฆ่าคนร้ายฆ่าตัวร้ายเราชนะเท่ากับอะไรเท่ากับจบไง